ามานั่งอยู่ภายในห้องโดยสารของรถคันนี้นะครับถ้าไม่บอกแค่ไม่รู้เลยครับว่าเป็นรถเกาหลีเป็นรถยี่ห้อฮุนไดนะครับเพราะว่าการออกแบบตกแต่งภายในของรถฮุนไดคันนี้นี่ออกแบบได้ทันสมัยแล้วก็ดูสวยงามแปลกตาดีทีเดียวครับฮุนไดคันนี้เป็นฮุนไดแบบ SUV ครับเป็นฮุนไดทักซอน 2.0D 4 wheel drive เป็นรถยนต์อเนกประสงค์ขับเคลื่อน4ล้อเป็นรถยนต์ที่คนกำลังนิยมกันในรูปของรถแบบนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในภาวะที่ธรรมชาติเปลี่ยนแปลแบบนี้รถแบบ SUV ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นฮุนไดทักซอนคันนี้ออกแบบภายในใช้โทนในรถเป็นสีดำนะครับก็เลยดูแน่นไปหน่อยแต่เอาเข้าจริงๆถ้าเปลี่ยนเป็นโทนสีสว่างกว่านี้ก็จะเห็นได้ชัดครับว่าพื้นที่กว้างขวางดีทีเดียวนะครับเฮดรูมหรือว่าพื้นที่บนศีรษะก็เหลือเยอะแล้วก็เบาะนั่งก็ใหญ่ครับเป็นเบาะหนังสีออกน้ำตาลแดงมีปีกขึ้นรองรับการถลายของร่างกายทั้งส่วนสะโพกแล้วก็ส่วนของลำตัวบานประตูนั้นปาดเว้าเข้าไปแล้วก็เปิดเป็นแนวเฉียงนิดหนึ่งให้เป็นที่วางของสวิตช์ควบคุมกระจกหน้าต่างไฟฟ้าแล้วก็สวิตช์สำหรับปรับกระจกมองข้างนะครับก็เป็นการออกแบบที่ทำให้มีพื้นที่ใช้สอยได้มากขึ้นแล้วก็มีลำโพงฝังอยู่ที่บานประตูด้วยนะครับมีช่องเก็บของอยู่ด้านล่างส่วนพวงมาลัยนั้นก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังขนาดอวบทีเดียวครับกำได้เต็มไม้เต็มมือดีเป็นพวงมาลัยแบบ multi function steering wheel มีตราสัญลักษณ์ฮุนไดอยู่ตรงกลางเป็นสีดำสลับกับสีอลูมิเนียมออกโลหะแวววาวซึ่งก็ทำให้ดูออกแนวสปอร์ตหน่อยสวิชต่างๆนั้นวางแบบรถเอเชียครับฮุนไดเดี๋ยวนี้เอาใจตลาดทางเอเชียมากขึ้นตลาดรถพวงมาลัยขวามากขึ้นนะครับโดยที่สวิตช์ไฟส่องสว่างแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ด้านขวาของคอพวงมาลัยสวิตช์ที่ปัดน้ำฝนหน้าหลังอยู่ที่ด้านซ้ายของคอพวงมาลัยความเก๋ไก๋นั้นอยู่ที่มาตรวัดหรือว่าเกวัดที่ด้านหน้าที่มองลอดพวงมาลัยเข้าไปนี่แหละครับด้านขวานั้นเป็นเกวัดความเร็วบอกความเร็วสูงสุด220กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้านซ้ายเป็นมาตรวัดรอบการทำงานเครื่องยนต์สูงสุดที่ 6,000 รอบต่อนาทีทั้ง2ตัวนี่เป็นทรงกระบอกแบบปาดเว้าทำเหมือนกับแว่นตาของช่างออกช่างกลึงหรือว่าแว่นตาของมนุษย์กบนักดำน้ำนะครับแล้วตรงกลางก็เป็นจอเล็กๆมีสัญลักษณ์ออกมาเป็นไฟสีฟ้าดูสบายตาครับบอกตำแหน่งของเกียร์บอกปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆนะครับดูนวลตาสบายตาดูแล้วไม่แสบตาแยงตาขึ้นมานะครับแผงหน้าปัดแดชบอร์ดด้านหน้ากว้างแล้วก็ด้านบนนี่ก็เป็นเรื่องของความบันเทิงครับมีช่องใส่ MP3 CD ใส่จากด้านหน้ามีวิทยุติดตั้งมาไว้ให้มีสวิตช์เครื่องปรับอากาศแล้วก็มีช่องวางของแล้วก็มาถึงคันเกียร์แบบอัตโนมัติเดินหน้า6สปีดมีช่องวางแก้วน้ำขวดน้ำแล้วก็ที่เท้าแขนก็เปิดขึ้นมาเป็นกล่องเก็บสัมภาระได้อีกนะครับก็เป็นรถที่มีพื้นที่เก็บของได้มากมายครับส่วนเบาะตอน2นั้นก็สามารถพับได้60 40เลือกปรับพับได้จะเอาบรรทุกของก็ได้จะเอาให้คนนั่งก็ได้แล้วก็มีตะข่ายคลุมสำหรับการเก็บสัมภาระป้องกันสัมภาระมันเลื่อนถลายเพราะว่ารถแบบ SUV นั้นบางทีอาจจะต้องเข้าทางธุระกันดารบ้างขึ้นเขาลงห้วยบ้างถ้าไม่มีอะไรมาคลุมบางทีก็กระเด็นกระดอนนะครับเพราะฉะนั้นรถแบบ SUV ที่ดีก็จะต้องมีตะข่ายมาคอยคลุมสัมภาระแบบนี้แหละครับนี่เป็นฮุนไดแบบทักซอนหรือว่าฮุนได SUV ที่เอาเข้ามาในบ้านเราทั้งแบบเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็ดีเซลแต่ว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็คันเร่งของฮุนไดทักซอนคันนี้เขาบอกว่าเป็นคันเร่งแบบออแกนคือถ้าพูดแบบคนไทยก็คือเป็นแกนยาวๆขึ้นมาที่เราคุ้นเคยกันเขาบอกแบบนี้ไม่ว่ารูปเท้าสรีระคนเราจะเป็นยังไงก็จะเหยียบง่ายไม่เหมือนแบบที่ห้อยลงมาจากข้างบนนะครับอันนี้ก็เป็นคันเร่งแบบออร์แกนที่เขาเรียกกันเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบเพราเราลิ้นคู่เหนือฝาสูบ4วาล์วต่อสูบ CRDI ก็คือเป็น Common Rail Direct Injection ความกว้างกระบอกสูบก็84มิลลิเมตรระยะชักก็90มิลลิเมตรเป็นเครื่องยนต์ชักยาวความจุรวมๆกันก็1995 cc แรงอัดในกระบอกสูบก็16ต่อ1
ถือว่าต่ำที่สุดในเครื่องยนต์ดีเซลความเร็วสำหรับรถในแบบนี้นะครับแรงม้าก็177แรงม้าเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน 4,000 รอบต่อนาทีแล้วก็มีแรงบิดที่392นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน 1,800 รอบจนถึง 2,500 รอบต่อนาทีเกียร์อัตโนมัติเดินหน้า6จังหวะอัตราทศหรือว่าเกียร์ออโต้6สปีดเกียร์1อัตราทศ 4.252 เกียร์2ก็ 2.654 เกียร์3 1.804 เกียร์4 1.386 เกียร์5 1:1เกียร์สุดท้ายเกียร์6เป็นอัตราทศต่ำกว่า1ที่เรียกกันว่าโอเวอร์ไดรฟ์ก็คือมีอัตราทศ 0.772 ต่อ1นะครับเป็นรถที่ขับเคลื่อน4ล้อแบบ full time on demand ก็คือ4 wheel drive full time on demand จะมีหน่วยควบคุมความจำเมื่อไหร่ที่จะถ่ายกำลังไปหน้ามากหลังน้อยหน้าน้อยหลังมากก็จะมีตัวจัดการให้เสร็จคนขับไม่ต้องยุ่งยากปวดหัวอะไรพวงมาลัยเป็นแบบ Black and Pinion แล้วก็เป็นพวงมาลัย Power เป็น Hydraulic Powerเดี๋ยวนี้พอพูดถึงพวงมาลัย power นี่ต้องบอกครับว่าเป็นไฮดรอลิกพาวเวอร์หรือว่าเป็นอิเล็กทริกพาวเวอร์นะครับก็มีแบบอิเล็กทริกพาวเวอร์มากขึ้นแล้วก็บางอย่างบางรุ่นบางยี่ห้อก็ทำงานผสมผสานแต่ว่าฮุนไดตัวนี้เป็นไฮดรอลิกพาวเวอร์ครับแล้วก็ช่วงล่างด้านหน้าก็เป็นแม็กเฟอร์สันสตรัทด้านหลังก็เป็นระบบมัลติลิงก์พร้อมช็อคแอบซอร์เบอร์แบบปรับระดับได้นะครับก็เพื่อความทรงตัวที่ดีสำหรับเวลาเรามีการบรรทุกของอะไรต่อมีอะไรก็ปรับระดับช็อคแอบซอร์เบอร์ให้ยันขึ้นมาไม่ให้ท้ายห้อยได้นะครับระบบเบรกก็เป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเบรกสั่งได้หยุดง่ายครับล้อแม็กก็เป็นขนาด 6.5J ขอบ17ส่วนยางทั้ง4เส้นก็เป็น 225/60 ขอบ17น้ำหนักตัวรถก็ 1,700 กิโลกรัมถังน้ำมันจุ55ลิตรนะครับสเปคเขาบอกว่าความเร็วสูงสุดนั้นอยู่ที่195กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่การขับรถแบบ SUV นะไม่ต้องไปพูดถึงความเร็วสูงสุดหรอกส่วนใหญ่ก็จะเอาอัตราเร่งแรงชาร์จขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับตัวรถนี่กว้างสุดก็ 1,820 มิลลิเมตรความยาวก็ 4,410 มิลลิเมตรส่วนสูง 1,655 มิลลิเมตรวัดจากดุมล้อหน้าไปถึงดุมล้อหลังก็ 2,640 มิลลิเมตรครับนะครับเพราะนั้นก็น้ำหนักตัวรถแค่ตัน7ถังน้ำมันจุ55ลิตรก็ขับได้ง่ายๆขับได้สบายนะครับทีนี้ก็มาลองดูครับว่าขับแล้วมันจะสนุกสนานแค่ไหนกดคันเร่งลงไปนี่เสียงเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลนี่กระหึ่มขึ้นมาทีเดียวครับเสียงกระหึ่มแบบนี้คนที่ไม่ชอบก็จะบอกเลยว่าโอ้โหมันดังจริงๆมันก็ไม่ดังเท่าไหร่หรอกถ้าหากว่าเทียบกับรถแบบ SUV ด้วยกันนะครับแต่ถ้าไปเทียบกับรถเก๋งชั้นดีหรูหราราคาหลายๆล้านบาทก็อาจจะเห็นว่ามันดังซะหน่อยแต่ว่าคนที่ชอบนะครับก็จะบอกว่าเสียงแบบนี้มันเร้าใจนะครับปรากฏขึ้นมาเลี้ยวออกมาจะเห็นได้ชัดครับว่ารถกระชากไปแบบหลังติดเบาะเลยทั้งที่อัตราทศของเฟืองเกียร์ก็ดูไม่แตกต่างกว่ารถอื่นๆเท่าไหร่แต่เครื่องยนต์นี่สนองตอบดีมากครับแล้วผมกดแบบกดมิดแช่จมนะครับปล่อยให้มันเปลี่ยนจังหวะเกียร์ไปเองทั้งที่เกียร์ชุดนี้เนี่ยจะดึงเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนจังหวะเกียร์เองก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะใช้วิธีขับโดยอยู่ที่เกียร์ดีแล้วก็ปล่อยให้ระบบมันทำงานของมันเองก็ถือว่าเป็นรถที่มีอัตราเร่งสนองตอบดีพวงมาลัยมีน้ำหนักดีครับไม่เบาพวงมาลัยเห็นวงพวงมาลัยอวบๆทีแรกผมคิดว่าเขาทำมาเพื่อมาแก้น้ำหนักพวงมาลัยเบาเวลาวิ่งเร็วๆแต่เอาเข้าจริงๆวิ่งเร็วๆพวงมาลัยก็ยังมีแรงหนืดอยู่ในระดับที่ดีทีเดียวครับไม่ทำให้เกิดความรู้สึกเหวอแต่อย่างใดมั่นใจดีครับแล้วก็ถึงเวลาที่เจอทางขรุขระหรือว่าขึ้นลงคอสะพานนะครับช่วงล่างก็รับอยู่ครับนะครับไม่มีอาการเซถลาผมขึ้นลงแรงๆปุ๊บลงมาอย่างนี้เซตช่วงล่างมาค่อนข้างแข็งหน่อยทำให้คนชอบขับรถเร็วๆนั้นไม่รู้สึกเหวอครับเวลาขึ้นลงคอสะพานหรือว่าเวลาเลี้ยวอัตราเร่งดีทีเดียวครับผมอยู่ที่120ไล่ขึ้นมา140 150นี่เร็วมากครับจนถึง160เร็วจนไม่น่าเชื่อว่านี่คือเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2,000 ซีซีแล้วก็ลากตัวถังขนาด 1,700 กิโลกรัมในเกียร์อัตโนมัติทีเดียวแต่ต้องถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่สนองตอบดีเป็นรถที่ขับดีขับสนุกคันหนึ่งครับถ้าไม่ติดใจว่าเป็นยี่ห้อฮุนไดจากเกาหลีนะครับถ้าไม่ติดใจว่าไม่ใช่ยี่ห้อโด่งดังที่เป็นที่คุ้นหูผมว่าเป็นรถที่ขับได้สนุกก่อนอื่นต้องเปลี่ยนก่อนครับว่าเรากำลังขับรถอะไรอยู่สักคันนึงก็ได้แล้วมาลองดูว่า
ผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไรแล้วท่านจะตอบตัวเองได้ครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับผมจะขับไปเรื่อยๆกันแล้วกันคือรถยนต์ฮุนไดทักซอนครับรถยนต์ SUV ที่ออกแบบมาอย่างสวยงามดีทีเดียวนะครับจะเห็นได้ว่าการออกแบบของรถยนต์ฮุนไดจากเกาหลีในระยะหลังๆนี่มีกลิ่นอายผสมผสานระหว่างยุโรปกับเอเชียได้เป็นอย่างดีครับตะวันตกกับตะวันออกผสมกลมกลืนกันนะครับกระจังหน้านั้นเขาบอกว่าเป็นรูปคล้ายๆกับรอยยิ้มของคนนะครับแล้วก็มีช่องให้อากาศเข้าไประบายความร้อนมีตราสัญลักษณ์ของฮุนไดอยู่ตรงกลางฝากระโปรงหน้าสั้นแล้วก็เทราดลงมาครับเพื่อให้เกิดการลู่ลมที่ดีลดเสียงที่ลมที่จะเข้ามาประทะในขณะวิ่งนะครับแล้วก็มียกสันเส้นกลางให้ดูเพรียวลมขึ้นอีกส่วนตรงไฟหน้านั้นก็ปาดออกเป็นมุมเล็กน้อยนะครับจะเห็นได้ว่ารูปทรงที่ลื่นไหลลมแบบนี้แหละครับที่ทำให้ Hyundai Tucson นั้นดูเป็นรถที่นุ่มนวลมากขึ้นแทนที่จะเป็น SUV แบบดุดันทั้งหลายนะครับแล้วก็เป็นรถที่ทางฮุนไดนั้นเอาเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยแล้วก็ดูทีท่าว่ายังไม่ได้โหมกระหน่ำตลาดอะไรอย่างจริงจังมีทั้งเครื่องยนต์เบนซินทั้งเครื่องยนต์ดีเซลแต่ว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลผมติดเครื่องเปิดแอร์ไว้แล้วก็ยืนอยู่ด้านหน้ารถแบบนี้ยืนพิงแบบนี้นะครับเสียงเครื่องค่อนข้างเงียบมากทีเดียวเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ดีเซลด้วยกันถือว่าเป็นรถที่มีเครื่องยนต์ดีเซลที่สนองตอบได้ดีทั้งการใช้งานแล้วก็เรื่องของความนุ่มนวลของเครื่องยนต์การสั่นสะเทือนก็มีน้อยครับเอามือแตะไว้ก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นเล็กน้อยเท่านั้นเองเป็นรถในอีกรูปแบบหนึ่งที่คนไทยเรากำลังหันกลับมานิยมกันมากขึ้นจากเดิมเคยนิยมรถ SUV หนักๆแรงๆแล้วก็พอน้ำมันแพงก็หายไปพักหนึ่งพอมาถึงสภาวะธรรมชาติผันผวนปั่นป่วนแบบนี้รถ SUV ก็กลับมาได้รับความนิยมเคียงคู่ไปกับรถปิกอัพแบบดีเซลขึ้นมาก็คงต้องรอดูกันครับว่าผู้บริโภคหรือว่าคนใช้รถในเมืองไทยนั้นจะให้ความนิยมจะสนองตอบกับ Hyundai Tucson เครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อน4ล้อแบบนี้ซึ่งขายกันในราคาระดับล้านบาทกลางๆแบบนี้มากน้อยเพียงใดต้องลองดูกันครับ